หรับในส่วนของในเครือจังเกิลกรุ๊ปสาขาที่5นะคะก็จะมีด้วยกันทั้งหมดอยู่3อย่างแบ่งเป็น3ส่วนส่วนที่1ก็คือส่วนของจังเกิลแอดเวนเจอร์พาร์คส่วนที่2คือบัฟเฟโลไอแลนด์ส่วนที่3ก็คือจังเกิลเดอะคาเฟ่ซึ่งจังเกิลแอดเวนเจอร์พาร์คก็จะเป็นในกลุ่มของเครื่องเล่นสวนสนุกทั้งหมดบัฟเฟโลไอแลนด์ก็คือในโซนของรีสอร์ทนะคะก็จังเกิลเดอะคาเฟ่ก็เป็นร้านอาหารร้านกาแฟอาคารประชุมสัมมนาแล้วก็ห้องจัดเลี้ยงนะคะแล้วในส่วนของจังเกิลแอดเวนเจอร์พาร์คก็จะเป็นเครื่องเล่นที่มีหลากหลายชนิดที่เป็นไฮไลท์จริงๆเลยก็จะเป็นเครื่องเล่นที่เป็นนวัตกรรมตัวใหม่จากของเยอรมนีที่เรานำเข้ามานะคะชื่อโคสเตอร์คาร์ดตัวโคสเตอร์คาร์ดเนี่ยก็จะมีความพิเศษหรือว่าความที่แปลกก็คือว่าเป็นตัวใหม่ของทางเยอรมันที่เขาได้คิดค้นขึ้นมาเมื่อปีที่แล้วและเราเป็น1ใน3ของโลกนะคะก็คือที่1ก็คืออยู่ในมอนรัตเทนเนสซีสหรัฐอเมริกามีความยาวประมาณ600กว่าเมตรแล้วก็ที่2อยู่ที่เวลที่อังกฤษมีความยาว1กิโลนะคะแล้วก็ที่3ก็ได้อยู่ที่บ้านถวายจังหวัดเชียงใหม่ของเรานี่นะคะอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่มีความยาวครึ่งกิโลตัวนี้จะเป็นนวัตกรรมตัวใหม่ซึ่งเป็นหนึ่งเดียวในเอเชียตอนนี้เป็นที่แรกและที่เดียวในเอเชีย